Big Jeff, boy, what you been eating? สวัสดีค่ะพบกับ Channel สุนกัด Life on the World ถ้าจะให้พูดถึงหนอนนะคะคงจะไม่มีใครที่ไม่รู้จักพวกมันอย่างแน่นอนเลยใช่ไหมล่ะคะไม่ว่าจะบนพื้นดินหรือว่าบนกิ่งไม้ใบไม้ก็สามารถที่จะพบพวกมันได้ง่ายมากๆเลยล่ะค่ะงั้นในวันนี้นะคะแอดจะพาดำดิ่งลงไปทำความรู้จักกับหนอนทะเลกันบ้างดีกว่าค่ะซึ่งหนอนทะเลนะคะจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนั้นลองไปชมกันเลยดีกว่าค่ะหนึ่งถ้าจะพูดถึงหนอนทะเลนะคะที่อยู่ในระดับความลึก 520-670 เมตรที่มีหน้าตาประหลาดขนาด8นิ้วแล้วก็มีถิ่นอาศัยอยู่ในน่านน้ำทวีปแถบแอนตาร์กติกาแล้วก็คงต้องยกให้กับเจ้าหนอนแอนตาร์กติกนะคะหรือว่าหนอนยูราชิสกาเจแกนทีที่เป็นสิ่งมีชีวิตนะคะจำพวกโพลิคิท่ารูปร่างนั้นทรงกระบอกล้อมรอบไปด้วยขนสีทองคล้ายกับแปลงทองเหลืองปกคลุมซึ่งขนแปลงของกลุ่มหนอนชนิดนี้นะคะจะทำหน้าที่ว่ายน้ำแล้วก็คลานไปใต้ทะเลลึกเพื่อหาอาหารแล้วก็ยังช่วยป้องกันอันตรายให้กับตัวมันอีกด้วยโดยจุดเด่นของมันอยู่ที่คอนะคะที่ยื่นยาวออกมาคล้ายกับงวงประมาณ2นิ้วและมีฟันที่แหลมคมคล้ายกับเอเลี่ยนอยู่ทางด้านหน้าซึ่งเอาไว้คอยหยิบกินซากสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นอาหารวงจรชีวิตของสัตว์หนอนชนิดนี้นะคะจัดเป็นสัตว์ทะเลที่หายากและยังสามารถเอาตัวรอดจากสภาพอากาศที่เลวร้ายได้เป็นอย่างดีอีกด้วยเรียกได้ว่านอกจากหน้าตาประหลาดแล้วนะคะพี่แกยังอึดถึกและทนอีกด้วยล่ะค่ะ2. หนอนไฟหนอนไฟนั้นนะคะเป็นหนอนที่อาศัยอยู่ในเขตร้อนแถบมหาสมุทรแอตแลนติกและทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งพบนะคะในบริเวณที่มีปะการังหินแล้วก็โคลนทรายในน้ำตื้นจนไปถึงระดับความลึก50เมตรซึ่งจัดได้ว่าเป็นหนอนปล้องนะคะที่มีสีสันและก็ลวดลายที่โดดเด่นกินซากพืชและก็ซากสัตว์นั้นเป็นอาหารในเวลากลางคืนซึ่งความยาวของมันนั้นนะคะอยู่ที่ 15-30 เซนติเมตรหรือว่าประมาณ 60-150 ปล้องด้วยกันความพิเศษนะคะอยู่ที่ลำตัวที่ยาวๆนั้นนะคะเต็มไปด้วยขนแปลงสีขาวๆที่ห่อหุ้มไปด้วยเจลสารพิษที่สามารถเจาะเนื้อสัตว์ได้อย่างง่ายดายซึ่งปกติแล้วนะคะมันจะไม่ทำร้ายใครก่อนนะคะถ้าใครไม่ไปยุ่งกับมันแต่ก็ไม่ต้องตกใจไปนะคะเพราะว่าพิษของมันนั้นนะคะไม่ได้รุนแรงมากถึงขั้นที่จะทำให้มนุษย์นั้นเสียชีวิตได้แต่ความน่ากลัวของมันนะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเพราะบางทีนะคะอาจจะมีหนอนไฟเนี่ยติดมากับหินปะการังในตู้ปลาทะเลของเราได้เช่นกันซึ่งอย่างไรนะคะเวลาที่ล้างตู้ปลาของเราก็อย่าลืมดูให้ดีด้วยนะคะว่ามีตัวอะไรยาวๆอยู่ที่ก้นตู้ปลาของเราหรือเปล่านะคะ3. หนอนริบบิ้นบูสเลกหนอนริบบิ้นบูสเลกนั้นนะคะมันก็คือหนอนที่อาศัยอยู่ในเขตหนาวตามหาดทรายหรือว่าในโคลนของแนวชายฝั่งทะเลของประเทศอังกฤษนอร์เวย์แล้วก็สวีเดนซึ่งจะได้ว่าเป็นหนอนนะคะที่อยู่ในตระกูลนีโมเทียตระกูลสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังซึ่งมีทั้งหมดนะคะประมาณ 1,400 สายพันธุ์แต่สำหรับหนอนริบบิ้นบูสเลกนั้นนะคะถูกจัดได้ว่าเป็นสัตว์ที่มีความยาวมากที่สุดในโลกซึ่งมันนะคะมีความยาวตั้งแต่ 30-60 เมตรเรียกได้ว่ายาวกว่าวานสีน้ำเงินซะอีกนะคะโดยลำตัวของมันนั้นจะมีสีดำหรือว่าสีน้ำตาลเข้มรูปร่างก็จะแบนๆบางๆและความพิเศษของหนอนกินเนื้อชนิดนี้นะคะอยู่ที่เทคนิคในการล่าเหยื่อซึ่งมันจะใช้วิธีขยับเข้าไปใกล้ๆแล้วก็พุ่งอวัยวะที่มีลักษณะคล้ายท่อเหมือนงวงนะคะที่อยู่ภายในลำตัวนั้นออกไปจับเหยื่อได้อย่างรวดเร็วซึ่งภายในท่อแล้วก็ผิวของหนอนชนิดนี้จะเต็มไปด้วยเมือกพิษนะคะที่มีประสิทธิภาพที่สามารถทำให้เหยื่อนั้นเป็นอัมพาตแล้วก็ตายได้ในทันทีแต่ที่แน่ๆนะคะแอดจะบอกเขาดีว่ายังไม่มีรายงานว่ามนุษย์คนไหนนะคะที่เคยโดนพิษจากหนอนริบบิ้นแล้วถึงขั้นเป็นอันตรายหรอกนะคะและที่เคยเห็นเป็นข่าวใหญ่โตอยู่ช่วงนึงนะคะกับหนอนริบบิ้นอีกสายพันธุ์แต่สายพันธุ์นี้จะมีลำตัวสั้นกว่าลักษณะพิเศษของมันก็จะอยู่ตรงที่พ่นใยที่มีลักษณะเป็นร่างแหออกมาเนี่ยแหละค่ะดูแล้วสยดสยองเหมือนดูภาพยนตร์เอเลี่ยนยังไงอย่างนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะสายพันธุ์ไหนก็หลอนอยู่ดีล่ะค่ะแบบนี้มากันที่เจ้าตัวที่4กันนะคะลึกลงไปในน่านน้ำแถบทวีปแอนตาร์กติกาที่ความลึกประมาณ 4,000 เมตร
คุณจะได้พบกับสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างคล้ายกับลำไส้ใหญ่ของคนสิ่งมีชีวิตชนิดนี้นะคะมันก็คือนอนหง่วงแอนตาร์กติกาซึ่งเป็นสายพันธุ์เดียวกันนะคะกับเจ้าหนอนริบบิ้นแต่สำหรับชนิดนี้นะคะอยู่ในทะเลที่ลึกลำตัวสามารถยาวได้ถึง2เมตรเป็นหนอนนะคะประเภทที่ตะกระแล้วก็มุมมามากเพราะมันชอบกินเนื้อแล้วก็กินซากศพใต้น้ำได้ทุกอย่างและความพิเศษของมันนั้นนะคะอยู่ที่การล่าเหยื่อด้วยเช่นกันค่ะโดยมันนะคะจะใช้งวงที่เหมือนฉมวกน้ำทิ่มเข้าไปจัดการกับเหยื่อแล้วก็ปล่อยกดนะคะที่สามารถทำให้เหยื่อนั้นเกิดแผลผุพองเข้าไปช่วยและที่สำคัญหากมันเจอเหยื่อนะคะที่ถูกใจมันก็จะกลืนกินเหยื่อแบบทั้งตัวได้อย่างสบายเลยล่ะค่ะและยิ่งไปกว่านั้นนะคะถ้าหนอนตระกูลนี้ได้รับบาดเจ็บมันก็สามารถที่จะงอกชิ้นส่วนขึ้นมาใหม่ได้และยังไม่พอนะคะมันยังมีความพิเศษยิ่งไปกว่านั้นนั่นก็คือมันสามารถที่จะขยายพันธุ์นะด้วยการแตกตัวออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยและเจ้าชิ้นเล็กชิ้นน้อยเหล่านี้ล่ะค่ะที่มันจะกลายเป็นหนอนรุ่นถัดไปนั่นเองฟังดูน่าขนลุกเลยใช่ไหมล่ะคะว่าแต่แอดคิดว่ายังไงมันก็ยังดีนะคะที่มันไม่ได้อยู่บนบกค่ะนอนปอมเปอีสิ่งมีชีวิตสุดอึดนะคะที่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายและก็รุนแรงนอนปอมเปอีนั้นนะคะได้ถูกค้นพบครั้งแรกในปีคริสตศักราช1980บริเวณของหมู่เกาะกาลาปากอสซึ่งเป็นนอนปล้องนะคะที่อาศัยอยู่ในปากปล่องน้ำร้อนใต้ทะเลลึกและคงไม่มีสัตว์ตัวไหนที่ทนต่อความร้อนได้มากที่สุดในโลกเท่ากับนอนชนิดนี้อีกแล้วล่ะค่ะขนาดลำตัวของมันนั้นนะคะจะยาวได้ถึง5นิ้วสีจะออกเทาๆซีดๆและที่เห็นเป็นสีแดงนะคะเหมือนกับหนวดบนหัวนั้นมันก็คือเหงือกของมันนั่นเองล่ะค่ะและสิ่งที่น่าสนใจที่สุดนะคะนั่นก็คือหางและก็ลำตัวของมันจะอยู่ในปล่องน้ำร้อนใต้ทะเลที่อุณหภูมิสูงสุดถึง80องศาเซลเซียสเลยทีเดียวนะคะเรียกได้ว่าขนาดทะเลทรายซาฮาที่ร้อนถึง57องศาก็ยังต้องยอมแพ้กับเจ้าหนอนปอมเปอีตัวนี้ล่ะค่ะซึ่งนั่นนะคะก็เป็นเพราะเหล่าแบคทีเรียจำนวนมากนะคะที่มองดูคล้ายๆกับขนแกะสีขาวๆที่ปกคลุมอยู่บนหลังของพวกมันซึ่งความพิเศษของเจ้าแบคทีเรียเหล่านี้นะคะก็คือมันจะเป็นเหมือนฉนวนกันความร้อนแล้วก็จะช่วยระบายให้กับเจ้าหนอนปอมเปอีและทำให้หนอนชนิดนี้นะคะสามารถทนต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรงแบบนี้ได้อย่างดีนั่นเองล่ะค่ะมากันที่เจ้าหนอนตัวที่6กันนะคะหลอนกันมาเยอะแล้วเราไปดูหนอนทะเลหน้าตาน่ารักน่ารักกันบ้างดีกว่าค่ะหนอนคริสต์มาสนะคะหรือว่าหนอนฉัตรนั้นพวกมันมักจะพบอยู่ตามแนวปะการังชนิดก้อนในเขตร้อนของทั่วโลกซึ่งจะได้ว่าเป็นหนอนปล้องนะคะที่มีลำตัวยาวประมาณ 1.5 นิ้วรูปทรงกระบอกลำตัวของมันจะอยู่ในโพรงท่อของปะการังและจะมีโครงสร้างนะคะเป็นขนที่มีลักษณะเด่นนั่นก็คือจะเป็นเกลียวผู้นะคะหลากหลายสีสันสวยงามซึ่งมองดูคล้ายกับต้นคริสต์มาสนะคะใกล้ๆกัน2ต้นน่ารักมากๆเลยนะคะซึ่งขนของมันนั้นนะคะจะทำหน้าที่ช่วยในการหายใจแล้วก็ดักจับเศษพืชแล้วก็แพลงก์ตอนที่พัดผ่านมาเป็นอาหารหากมันรู้สึกว่ามันนะคะถูกรบกวนมันก็จะหดขนกลับเข้าไปอยู่ภายในท่อของปะการังแล้วก็ปิดฝานะคะอย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันอันตรายที่เข้ามานั่นเองและเมื่อมันรู้สึกว่าน้ำนิ่งแล้วก็ปลอดภัยดีแล้วนะคะพวกมันนะคะก็จะค่อยๆออกมาอวดสีสันงดงามอีกครั้งซึ่งทำให้พวกมันนะคะเป็นหนึ่งในความอัศจรรย์ใต้ท้องทะเลซึ่งนับได้ว่าเป็นสวรรค์ของเหล่านักดำน้ำเลยทีเดียวล่ะค่ะที่จะได้สัมผัสกับความสวยงามของพวกมันราวกับว่ามันเป็นดอกไม้ทะเลที่มีชีวิตชีวาอยู่ตามโขดหินใต้ท้องทะเลและที่สำคัญพวกมันไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ด้วยนะคะและมากันที่หนอนตัวที่7นะคะสำหรับวายร้ายประจำก้นมหาสมุทรที่เหมือนหลุดออกมาจากภาพยนตร์ไซไฟแถมยังมีอาวุธนะคะที่ร้ายกาจและวิธีการล่าเหยื่อมากมายแล้วก็เจ้าหนอนบ๊อบบิทคงได้รับตำแหน่งนี้อย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะเพราะหนอนชนิดนี้นะคะถูกจัดให้อยู่ในประเภทของไส้เดือนทะเลที่พบได้ทั่วไปในเขตทะเลน้ำอุ่นและคุณคงเดินไม่เป็นสุขแน่ถ้ารู้ว่าพื้นทรายใต้ทะเลที่ระดับน้ำลึกราว150เมตรเนี่ยคือบ้านของหนอนกินเนื้อพวกนี้และมันนะคะมีขนาดลำตัวที่สามารถยาวได้ถึง3เมตรและจะฝังตัวอยู่ในพื้นทรายนะคะซึ่งความฉลาดของมันนั้นก็คือมันจะโผล่มาแค่หัวที่มีหนวดเพียงแค่5เส้นไว้ล่อเหยื่อนะคะให้เข้ามาหาจากนั้นมันก็จะพุ่งแล้วก็ใช้เขี้ยวคู่ใหญ่ทั้ง2ข้างของมันนั้นนะคะงับแล้วก็พ่นพิษใส่เหยื่อ
ให้เป็นอัมพาตในทันทีซึ่งเขี้ยวคู่ใหญ่นี้นะคะทั้งคมแล้วก็แข็งแรงพอที่จะตัดกระดูกปลาแล้วก็กระดองปูให้แตกละเอียดหรือว่าขาดเป็น2ท่อนได้ในการกัดเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองถึงแม้ว่าเหยื่อนั้นนะคะจะใหญ่กว่ามันถึง2เท่ามันก็สามารถกัดได้อย่างสบายเลยล่ะค่ะจากนั้นนะคะมันก็จะลากลงไปในรูใต้ดินอย่างรวดเร็วและนอกจากนี้หากเราไปโดนพิษของเจ้าหนอนบ๊อบบิทเข้าแล้วก็อาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองที่ผิวหนังได้แต่พิษของมันนั้นนะคะถือได้ว่าไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่สำหรับมนุษย์ซึ่งอย่างมากก็แค่ชาๆแต่เวลาไปเล่นน้ำที่ทะเลนะคะยังไงก็ระวังขาของคุณไว้แล้วกันนะคะสำหรับแอดแล้วนะคะสำหรับเจ้าหนอนบ๊อบบิทตัวนี้เหมือนกับเป็นฝันร้ายของแอดเลยทีเดียวล่ะค่ะขวัญเอ๋ยขวัญมานะคะคลิปนี้แอดคงจะทำให้คนลุกขนพองกันเลยทีเดียวเป็นคนที่เกลียดกลัวพวกนอนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วด้วยแล้วก็ต้องเกลียดแอดเข้าให้แน่เลยใช่ไหมล่ะคะถือซะว่าเอามาให้ดูนะคะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กันนะคะเพราะเราอาจจะรู้จักกันแค่นอนบนบกหลายคนคงไม่รู้ว่านอนทะเลเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงและนี่นะคะก็เป็นเพียงแค่บางส่วนของนอนทะเลเท่านั้นนะคะยังมีอีกหลายสายพันธุ์นะคะที่อาจจะไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่เคยรู้จักและยังไม่เคยสำรวจเจออีกด้วยซ้ำนะคะนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีหนอนน้ำจืดอีกด้วยล่ะค่ะยังไงนะคะถ้าชื่นชอบคลิปนี้แอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ